รถล็อตที่2สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยมาอยู่ที่สถานีหัวตะเข้วันนี้มารอดักรถ QSY นะครับจะทำขบวนทดลองลากขบวนสินค้านะครับอันนี้รถก็มาจากศรีราชานะเป็นรถรัฐที่สองตอนนี้เดินทางมาถึงหัวตะเข้แล้วนะครับแล้วก็จะเข้าไปที่ ICD ลากขบวนสินค้าทดลองการทดลองนี้ก็ได้เงินด้วยนะคือทำสินค้าจริงๆได้เงินจริงๆแต่ตัวรถนั้นเป็นการทดลองลากตามหนังสือที่ได้มานะครับตามข่าวเขาบอกว่าจะใช้รถหมายเลข5233ทำขบวนไปที่ ICD ลาดกระบังก็จะวิ่งตัวเปล่านะครับมาก่อนไม่รู้ว่าใช้5233จริงไหมออกจากที่นู่นประมาณ8นาฬิกานะครับตอนนี้มาแล้วนี่คือรถล็อตที่2ก็จะลากจูงตู้สินค้าน้ำหนักประมาณ 2,100 ตันนะครับ5233ครับตรงคันตรงรุ่นด้วยโอ้ยมีเครื่องบินขอติดเครื่องบินมาหน่อยนึงว้าบโอ้โหเดี๋ยวรอผ่านตรงนี้นะจุดพระจอมเกล้าการทดลองลากจูงน้ำหนัก 2,100 ตันนะครับวิ่งไปที่ท่าเรือแหลมฉบังอันนี้รถก็จอดรอข้ามนะครับรอข้ามทางอันนี้เขาก็จะเดินทางมาจากศรีราชามารับรถที่ ICD ลาดกระบังแล้วก็เดินรถลากตู้คอนเทนเนอร์นะรถสินค้าไปท่าเรือแหลมฉบังแล้วจากนั้นก็ลากขบวนสินค้าจากท่าเรือแหลมฉบังกลับมา ICDไปกลับเลยนะครับเครื่องบินใหม่แล้วครับโอ้เอาภาพเบลอหลุดเฉยเลยข้างหน้าก็มีรถฟีดเดอร์นะครับเป็นรถดีเซลรางจอดอยู่ช่วงลาดกระบังรถออกไปแล้วนะครับกำหนดการนั้นเขาจะใช้รถจักรอันนี้5233นะครับแล้วก็ใช้523435ไปเรื่อยๆนะครับสลับหมุนเวียนกันไปวันละคันอย่างเช่นวันที่14นะครับใช้รถ5234วันที่15ใช้รถ5235วันที่16ใช้5231นะฮะ17นี่ใช้5224ไม่เลขไม่เลขไม่เรียงนะครับวันที่20นะฮะข้ามา5221วันที่21ใช้รถ5227วันที่22ใช้รถ5226นะครับวันที่23ใช้รถ5/2โอนี่เลขสวยนะครับ5/2ส่วนวันที่24ก็ใช้5228แล้วก็วันที่27ครับใช้รถ5230เอามาทำการลากนะลากเหมือนกับวันนี้เลยกำหนดการเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่ตัวรถ
วันที่28นั้นใช้5232วันที่1มีนาก็ใช้5223แล้วก็วันถัดไปนะครับวันที่2 5225แล้ววันที่3 5229เป็นนั้นจบนะฮะการเดินรถใช้ความเร็วสูงสุดไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงระหว่างนี้ก็ใครมีโอกาสนะครับมาดักถ่ายในห่วงวันเวลาดังกล่าวก็น่าจะหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับวันธรรมดาก็มาเลย8โมงมารอได้เลยครับที่ระหว่างทางนะตั้งแต่ ICD จนถึงท่าเรือแหลมฉบังส่วนรถไปแล้วครับตอนนี้เรามายืนรอที่เนินนะห่างออกมาประมาณกิโลกว่าห่างจากสถานีหัวตะเข้เพื่อมารอรถจาก QSY 5233ซึ่งตอนนี้รถก็กำลังผ่านหัวตะเข้มาช่วงนี้จะเป็นเนินนะที่รถจะต้องทำขบวนขึ้นอัดขึ้นแล้วก็เข้าโค้งไปอีกทีหนึ่งวิ่งกันมาด้วยนะเดินไกลคลิปนี้ก็พามาชมการทำขบวนทดสอบลากตู้ลากขบวนตู้คอนเทนเนอร์นะฮะด้วยน้ำหนักไม่เกิน 2,100 ตันตอนนี้รถมาแล้วนะครับเห็นหัวแดงๆไกลๆนั่นแหละส่วนรถเกลี่ยหินก็กำลังทำงานจะบังแล้วเปล่าเนี่ยช่างมันเถอะขยับมาอีกมุมนิดนึงนะเพราะว่ารถเกี่ยหินบางท่าทางจะค่อยๆวิ่งมานะครับกำลังวิ่งผ่านหัวตะเข้มาส่วนรถเกลี่ยหินก็กำลังทำงานขึ้นมาแล้วครับลากขนาดตู้คอนเทนเนอร์ 2,100 ตันไม่เกินนี้ลากสบายครับวิ่งขึ้นเนินชิวๆเลยนี่ก็การทดสอบนะครับรถจาก QSY รถที่2นำออกมาลากรถตู้คอนเทนเนอร์ความเร็วไม่เกิน70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่ก็อยู่ไกลเหลือเกินโอ้เห็นควันด้วยนะฮะหลังจากทดสอบวิ่งที่คลอง19ไปองคลักษ์ไปวิหารแดงแล้วก็ทีนี้ก็นี่ครับลากทดสอบเลย5233
านโค้งไปแล้วนะครับลากได้สบายรถเกลือหินนะครับทำงานที่นี่